ื่อเด็กหลายฮะอันนี้เชิญอากาศให้ดูถ้าไม่เห็นก็ตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรฟังบางท่านไปหยดน้ำของเทวดาลอยมาเต็มอากาศเลยอยากได้ก็หยิบเอาอยากได้ก็หยิบเอาเนี่ยอยากได้หยิบบนอากาศนะหยิบมันหยิบบนอากาศแค่นั้นนี่หยดน้ำเนี่ยหยดน้ำให้ท่านดูให้ท่านก็เลยทัดสวงเป็นที่ประดับของสังวาลเทวดาไงครับเราเป็นสายเนี่ยให้ท่านดูกินกล้วยยากกว่าเยอะปัดไปหรือเปล่าไปหวังไอ้คนที่แปลที่ฐานได้ตลอดเวลาเพราะมีดอกบัวอยู่ในธาตุนี้เนี่ยดีที่เป็นเยอะถุงใส่ไปก็ได้จะมีแสงออกมาเพราะท่านอยากท่านไม่มีวัลลังค์เนี่ยท่านอยากได้สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยท่านแค่ยกมือในอากาศต้องกำหนดจิตธรรมดาเนี่ยท่านแบมือเลยฮะแบมือเลยแบมือได้เลยหกพันมือเปล่าเนี่ยเพราะมีดอกบัวท่านเห็นไหมอีกหน้าดอกตูมใช่ไหมจะได้ลมเดือดที่จะโตเนี่ยทำจิตให้สงบกันได้ฮะน้อมจิตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแสงปรากฏบนมือเราน้อมจิตธรรมดาแค่นี้เราจะได้ลมเดือดโตถ้าดูบนมือนะพระธาตุลมเดือดโตได้ไหมครับอย่าดิ้นหนาทุกมาเลยถ้าไม่ทำให้เห็นกันตาเขาไม่เชื่อตัวนี้ต้องใช้สมาธิจิตอธิษฐานอยากได้ฐานะอยากได้อะไรเอกไว้นะเอกไว้อะไรสมเด็จสมเด็จไหนหนักหนักมาอย่างไรสมเด็จเอกไว้อยากได้เที่ยวแบบของเอาไปซ้ำก็ได้เอาหลวงปู่ทวดไหมปู่ทวดไหมปู่ทวดเอกไว้หลวงปู่ทวดนะดูนะน้อมจิตธรรมดานะครับน้อมจิตให้สงบแล้วท่องนั้นนโม3จบแล้วก็กล่าวคำว่านโมโพธิสัตตวะคันติมายะอิติภควาในน้อมจิตเนี้ยชูไปธรรมดาคือเปล่าก็ชูไปอะไรกันเราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยดูนะนโมโพธิสัตตวะคันติมายะอิติภควาแค่นี้เดี๋ยวก็จะมีแสงปรากฏในจิตเราแล้วก็หยิบเอาดูนะปึ๊บหยิบแค่นี้ร้อนอยู่เลย